ข้อที่10สร้างบรรยากาศให้ดีสดชื่นด้วยรอยยิ้มและปิยวาจาครับค่ะนี่อะไรเนี่ยนี่ก็อีกเหมือนกันด้วยรอยยิ้มและปิยวาจานี่สัมมาวาจาเชียวนะเนี่ยผู้ที่เจรจาด้วยสัมมาวาจาเจรจาไปก็ยิ้มไปนี่ก็แน่นอนล่ะปิยวาจาจะเกิดได้นะคนเผลอสตินะไม่เกิดหรอกก็แสดงว่าไงเวลาพูดปิยวาจาก็แสดงว่าใจอยู่ในตัวเจ้าค่ะที่เขาด่ากันโครมโครมนั่นน่ะนั่นแสดงว่าอะไรใจอยู่ที่ตัวไหมไม่อยู่มันอยู่ที่อะไรก็ไม่รู้เขาเป็นคนยังบอกเขาเป็นตัวอย่างอื่นใจมันไปอยู่ที่ตัวอะไรก็ไม่รู้แต่เราเนี่ยพูดปิยวาจาวาจาอันเป็นที่รักแสดงว่าอะไรเรามิใช่คนมักง่ายเรานี่มันแสนจะละเอียดคนที่ใจละเอียดนี่ใจมีอยู่ที่เดียวอยู่ที่ไหนศูนย์กลางกายอยู่ตรงนี้เองเพราะฉะนั้นพอเรายิ้มเท่านั้นแหละมันสดชื่นเองทำไมจะไม่สดชื่นนะยิ้มอย่างนั้นเตรียมพูดปิยวาจาอย่างนั้นก็ใจไปจดศูนย์กลางกายแล้วบุญมันเกิดมาเลี้ยงใจแล้วก็เกิดมาเลี้ยงตัวแล้วก็เกิดมาเลี้ยงหน้าแล้วก็เกิดมาเลี้ยงคำพูดบรรยากาศไม่ดีแล้วเมื่อไรจะดีโถแม้แต่เทวดายังต้องมาตะแคงหูฟังได้เลยว่าเราจะพูดอะไรเทวดาจะได้พลอยได้บุญบุญหูของเทวดาไปด้วยถ้าเราตั้งใจทำการบ้านครบ10ประการนี้โอกาสจะเข้าถึงธรรมน่ะแม้ในระหว่างขับรถก็เป็นไปได้แม้ในระหว่างไถไร่ไถนาก็เป็นไปได้คุณยายทองสุขนะคุณยายทองสุขซึ่งเป็นผู้สอนธรรมะเบื้องต้นให้กับคุณยายอาจารย์ของเราท่านก็ทำอย่างนี้แหละท่านว่ายังไงท่านเข้าวัดมานานจ้ะแล้วท่านยังทำใจยังไม่ถูกส่วนท่านเลยขัดใจท่านพอตอนเพลพอตอนเที่ยงท่านที่แรกนะยังไม่ได้บวชเป็นอุบาสิกายังไม่ได้บวชเป็นแม่ชีที่วัดปากน้ำท่านก็ทำการค้าการขายของท่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งฤดูมะม่วงนี่ท่านมีเอตทัคคะมีความเป็นเยี่ยมในการทำขนม ข้าวเหนียวมะม่วงเพราะฉะนั้นพอหน้ามะม่วงท่านก็ทำข้าวเหนียวขายข้าวเหนียวมะม่วงท่านขายตั้งแต่เช้าพอเที่ยงท่านเลิกเลยท่านไม่เอาละลูกค้าจะมากไงไม่เอาละท่านกะให้พอดีว่าต้องให้หมดก่อนเที่ยงพอเที่ยงต้องหมดแล้วท่านก็ไปวัดปากน้ำไปเลยไปทำอะไรงานอื่นเยอะแยะที่วัดปากน้ำมีให้อาสาสมัครไปเอาบุญกันแต่ท่านไม่เอาที่อยากที่ไหนเลยท่านตรงเข้าไปในครัวถ้วยจานท่านก็ไม่ล้างแก้วน้ำท่านก็ไม่ล้างแต่ท่านไปคว้ากระโถนมาล้างกระโถนที่นั่นแหละใส่เศษอาหารท่านบอกเรามันกิเลสหนานักเข้าวัดมาเป็นปียังมืดอยู่ทุกวันเลยเอาอย่างนี้จะขัดกระโถนนี่แหละ
ขัดกระโถนแต่ว่าขัดให้มันถึงใจเลย ขัดกระโถนเนี่ยจะเอาให้เข้าถึงธรรมให้ได้ท่านมาทำอย่างนี้ทุกวันทุกวันหลังเที่ยงขายขนมขายอาหารอะไรของท่านตามฤดูกาลเรียบร้อยแล้วก็ตรงมาวัดปากน้ำตอนเที่ยงมาขัดกระโถนท่านบอกกิเลสหนานักวันขัดไปขัดไปท่านบอกมันสว่างโจ้งใช้คำว่าโจ้งนะถ้าภาษาทางภาคอีสานก็สว่างแจ้งท่านบอกสว่างโจ้งองค์พระปรากฏขึ้นมาเลยท่านดีใจท่านบอกแล้วก็เลยทีนี้ยังวาง กลัว ยังไม่ชำนาญยังวางใจไม่ถูกขณะขัดกระโถนอยู่องค์พระปรากฏแล้วคราวนี้จะทำยังไงจะวางกระโถนไปหรือเดี๋ยวก็องค์พระจะหายเสียออกเพราะกระโถนนั่นก็ยังไม่เสร็จไอ้ท่านจะขัดแรงๆอย่างเมื่อกี้หรือเดี๋ยวจะกระเทือนองค์พระจะหายไปซะละมั้งท่านก็บอกเลยค่อยๆขัด ขัดจนกระทั่งเสร็จแล้วก็ถึงเวลาจะกินอาหารกลางวันจะกินข้าวความที่ท่านยังไม่ค่อยรู้อะไรเหมือนกันท่านก็เล่าให้ฟังเอาไว้ในเทปท่านบอกถึงเวลาไปกินข้าวจะเดินเข้าไปที่เขาแจกอาหารนั่นบอกต้องค่อยเดินย่องย่องไปกลัวองค์พระจะหายเดินไปก็ดูองค์พระเป็นด้วยพอถึงเวลากินข้าวตักข้าวเข้าปากง่วงอีกเอ๊ะเดี๋ยวจะบาปนะกินข้าวแล้วข้าวไปตกไปโดนเศียรพระอันนี้อ้าวนะสิอ๋อท่านก็ยังไม่ค่อยรู้อะไรท่านบอกเลยวันนั้นกินข้าว 2-3 คำท่านต้องรีบอิ่มกลัวว่าข้าวจะตกไปโดนเศียรพระยังแยกหยาบก็แยกละเอียดไม่ออกได้กินข้าวมากี่คำแต่ท่านก็บอกว่าแต่มันอิ่มนะมันชื่นใจมันชื่นใจว่าเรานี่ขัดกระโถนมาเป็นปีวันนี้ได้สมใจแล้วนี่ก็เป็นการเป็นการปฏิบัติธรรมของคุณยายทองสุขของพวกเราซึ่งเป็นคุณยายของอาจารย์ท่านทำของท่านอย่างเนี้ยขัดกระโถนก็ทำให้เข้าถึงธรรมได้ขับรถก็เข้าถึงธรรมได้ทำไมขัดกระโถนจึงเข้าถึงธรรมขับรถก็เข้าถึงธรรมได้บางท่านไถนาก็เข้าถึงธรรมได้เอ๊ะก็ในธรรมจักรกับปวัตตนสูตรวันที่ปฐมเทศนานะบอกว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่า การที่จะเข้าถึงธรรมนะต้องเว้นสองอย่างนะเว้นอะไรเว้นกามสุขันลิกานุโยคคือเว้นการหมกมุ่นยินดีในกามสุขหรือไม่เอาแต่ใจตัวเอาแต่หล่อเอาแต่สวยเอาแต่สุขสบายไม่ใช่แล้วเว้นอัตตกิละมัฏฐานุโยคคือเว้นการทรมานตัวเองถ้าทรมานตัวเองหรือทำตัวเองให้เครียดอย่างนี้เข้าถึงธรรมไม่ได้ถ้าจะเข้าถึงธรรมให้ได้เราต้องมัชฌิมาปฏิปทาหรือว่าปฏิบัติเส้นทางสายกลางที่เรียกกันว่ามรรคมีองค์8นะมรรคมีองค์8หรือปฏิบัติกลางๆแล้วจะเข้าถึงธรรมได้แล้วนี่มาบอกว่าขัดกระโถนเข้าถึงธรรมได้อ้าวไม่ขัดกันเองหรือนี่ท
ไถนาไปก็เข้าถึงธรรมได้เอาแล้วไม่ขัดกับมรรคมีองค์8หรือทางสายกลางของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือก็ต้องบอกไม่ขัดหรอกทำไมไม่ขัดล่ะเออลูกเอ้ยก็อย่างนี้แล้วถึงต้องมาขยายความไงแล้วการที่พวกเราได้ทำตามครูแม่ใหญ่ทำการบ้านตามที่ครูแม่ใหญ่บอกมาตามลำดับนะโอกาสจะเข้าถึงธรรมมีตลอดอาบน้ำแล้วนึกถึงองค์พระนึกถึงดวงแก้วก็มีโอกาสเข้าถึงธรรมแปรงฟันก็เข้าถึงธรรมได้ขับรถก็ยังได้ก็ขัดกระโถนยังได้แม้ยะสวดมนต์ก็เข้าถึงธรรมได้ทุกอย่างเข้าถึงธรรมได้หมดเพราะว่าถ้าธรรมเป็นฟังให้ชัดนะถ้าใครทำจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจะคิดอะไรทำให้ถูกทำให้เป็นแล้วก็คือขณะที่ทำไปก็เอาใจไว้ที่ศูนย์กลางกายไปแล้วก็มักมีองค์8ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเอาไว้น่ะรวมเกิดขึ้นพร้อมๆกันโดยอัตโนมัติเจ้าค่ะตรงนี้ต้องชัดเจนนะลูกนะลองดูภาพนี้ก่อนแล้วกันลองดูภาพนี้เอาลูกเอ้ยขณะที่ขับรถไปก็ตามทำกับข้าวไปก็ตามคุณยายทองสุขขัดกระโถนไปก็ตามแต่คุณยายท่านเอาใจเก็บเอาไว้ที่ศูนย์กลางกายที่ฐานที่7เอาไว้ที่กลางท้องเลยดูให้ดีนะลูกนะตอนนั้นน่ะมันเป็นยังไงตอนนั้นน่ะคุณยายทองสุขนะท่านคิดดีๆไหมท่านก็คิดดีๆคิดปราบกิเลสแล้วท่านพูดดีๆไหมพูดว่าไงสัมมาอรหังสัมมาอรหังแม้พูดในใจก็ถือว่าพูดอยู่นั่นเองแล้วท่านทำดีๆไหมดีทำอะไรขัดกระโถนท่านคิดดีๆคิดว่าอะไรคิดว่าจะขัดกระโถนนี่แหละให้มันสะอาดไปถึงใจนี่คิดดีๆเป็นไงน่ะเป็นการคิดเหนืออำนาจกิเลสแล้วก็พูดดีๆพูดว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังนี้พูดเหนืออำนาจกิเลสแล้วก็ทำดีๆมือก็ทำไปขัดกระโถนไปแต่ว่าใจน่ะตั้งเป้าไว้แล้วว่าให้มันสะอาดถึงใจเพราะฉะนั้นก็เป็นการทำดีๆเหนืออำนาจกิเลสอย่างนี้ชัดไหมแล้วก็เป็นอาชีพที่ดีด้วยทำไมล่ะขณะนี้จะมาเอาบุญเสริมอาชีพของข้าพเจ้าที่ขายขนมนั่นแหละแล้วขณะที่ขายขนมของท่านน่ะฟังให้ชัดนะขณะที่ท่านขายขนมของท่านน่ะท่านก็สัมมาอรหังของท่านก็ไม่ใช่1ชั่วโมงขอ1นาทีด้วยนะขายขนมไปท่านก็สร้างบุญของท่านไปเอาใจเก็บอยู่ในท้องของท่านพอเสร็จโน่นปุ๊บเราเดินปราดขึ้นรถปราดจากตลาดของท่าน
มาขัดกระโถนบุญตลอดทางขณะทำอาชีพอยู่ก็เป็นบุญขณะคิดก็เป็นบุญพูดก็เป็นบุญทำก็เป็นบุญได้สี่อย่างมาแล้วนะเนี่ยชัดไหมมักมีองค์แปดนี่ได้มาสี่แล้วนะนี่แล้วขณะที่ท่านฟังให้ชัดนะขณะที่ขัดกระโถนไปนะท่านก็ไม่ยอมแพ้กิเลสฝืนใจไม่ยอมแพ้กิเลสขณะที่ขายของไปด้วยขายขนมไปด้วยก็ไม่ฝืนมันก็ไม่ปล่อยใจให้ล่องลอยหนีเที่ยวละก็เป็นการฝืนเอาใจกลับมาไว้ที่กลางท้องก็ทำงานไปก็ฝืนกับกิเลสตลอดเวลาชัดบ่ตกลงเนี่ยทำอาชีพก็ฝืนใจไม่ยอมแพ้กิเลสอ้าวขณะขัดกระโถนก็ฝืนใจไม่ยอมแพ้กิเลสเป็นคนอื่นเขาเลิกไปนานแล้วยายไม่เลิกพูดกับลูกค้าที่มาซื้อข้าวซื้อของก็พูดก็พูดไปใจก็อยู่นิ่งพอลูกค้าไปปุ๊บสัมมาอรหังต่อพูดก็พูดเหนือกิเลสคิดก็คิดเหนือกิเลสฝืนใจตกลงจำไว้ตลอดเวลาจะให้ได้บุญเป็นเรื่องของการฝืนทั้งนั้นฝืนอะไรฝืนใจให้คิดให้พูดให้ทำเหนืออำนาจกิเลสเจ้าข้าชัดบ่ทำการค้าอยู่ลูกค้ามันพูดไม่ค่อยดีชักจะคิดเปรี้ยงปร่างแล้วไม่เอาถ้าคิดเปรี้ยงปร่างไปนั่นนะคิดตามอำนาจกิเลสแต่พอคิดดีๆสวนอำนาจกิเลสเหนืออำนาจกิเลสชนะแล้วบุญเกิดพูดสัมมาอรหังหรือพูดปิยวาจาที่ว่านี่บุญเกิดอีกแล้วทำดีๆทำขนมไปก็อ้าวล้างหน้าแปรงฟันอาบน้ำก็บุญก็เกิดฝืนอำนาจกิเลสไหมฝืนประกอบอาชีพก็ฝืนกิเลสเพราะฉะนั้นลูกเอ้ยชะตาพวกเรานะฝืนกับกิเลสเพราะฉะนั้นคุณยายอาจารย์จึงบอกว่าพวกเรานะนะนักสร้างบารมีขุนพลในกองทัพธรรมนะทวนกระแสเจ้าค่ะนี่ๆๆกระแสอะไรกระแสกิเลสเจ้าค่ะนี่ๆๆๆเพราะฉะนั้นเข้าโรงเรียนอนุบาลนะกว่าจะมาถึงโรงเรียนเนี่ยฝืนกระแสกิเลสนะเนี่ยไม่งั้นล่ะไปดูละครไปสนานละไม่งั้นล่ะไปเล่นเกมสนานละไม่งั้นล่ะไปดูคอนเสิร์ตสนานละแต่ฝืนกิเลสมาทำไมมานั่งดู DMC ไม่งั้นไม่ได้เจอครูไม่เล็กนะนี่ๆอยู่นี่อยู่นี่ฝืนใจไม่ยอมแพ้กิเลสแล้วในเวลาเดียวกันก็เก็บใจเอาไว้ที่กลางท้องมันนิ่งมั่งไม่นิ่งมั่งแต่มันก็หยุดเที่ยวอย่างนี้ชัดไหมตกลงใจมีชอบเที่ยวชอบคิดเพราะฉะนั้นเอากลับมาไว้ในท้องก่อนอย่างน้อยยังนิ่งไม่สนิทยังหยุดไม่สนิทแต่ว่าหยุดเที่ยวใส่ท้องเอาไว้แล้วใส่ท้องเอาไว้ก่อนใส่ท้องเอาไว้ก่อนหยุดเที่ยวเก็บใจไว้กลางท้องให้หยุดเที่ยวพอหยุดนานๆเข้าเดี๋ยวก็ตั้งใจนิ่งตอนนั้นแล้วค่อยสว่างโพลงขึ้นมาตกลงมีหยุดเที่ยวกับหยุดนิ่งนะลูกนะดูให้ดีเอาใจมาไว้ในท้องทีแรกนะมันยังไม่นิ่งหรอกแต่หยุดไหมหยุดอะไรหยุดเที่ยวแล้วเดี๋ยวมันจะไปอีกไปอีกก็จะว่าอะไรล่ะก็เราผูกโซ่เอาไว้แล้วผูกว่ายังไงทุก1ชั่วโมงก็นึก1นาทีถึงองค์พระถึงดวงแก้วอ๋อค
ครูไม่ใหญ่เอาโซ่ล็อกเอาไว้แล้วไม่ให้ใจเตลิดไป1ชั่วโมงขอ1นาทีทำไมล่ะหยุดเที่ยวแล้วจะนิ่งหรือไม่หยุดนิ่งหรือไม่นิ่งไม่ว่ากันเอาหยุดเที่ยวก่อนถ้าว่าไปแล้วโอ้โหนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยานี่เล่นชักกระเยอะทั้งวันเลยนะเนี่ยแต่ว่าชักกระเยอะทางใจชักกระเยอะอะไรชักกระเยอะกับเจ้ากิเลสเจ้าจะชวนเราแวะข้างทางให้ขี้เกียจซะเรื่อยเราไม่แวะด้วยฝืนใจฝืนยังไงฝืนใจตั้งหลักเอาไว้ที่กลางท้องชักกระเยอะนี่ลอยกลางอากาศชักได้ไหมลอยกลางอากาศชักกระเยอะไม่ได้ต้องเท้าติดดินมันถึงจะชักกระเยอะได้แล้วติดตรงไหนเราใจเราอ๋อติดไว้ที่ศูนย์กลางกายก่อนอย่างน้อยเอามาตั้งเอาไว้ที่กลางท้องหยุดเที่ยวถึงยังไม่นิ่งไม่ว่ากันสู้ชักกระเยอะไปเถอะวันหนึ่งเองต้องนิ่งจนได้นิ่งเมื่อไรตรงศูนย์กลางกายเป๊ะแล้วก็อย่างง่ายอย่างน้อยดวงปฐมมามรรคหนึ่งดวงมาชัดบ่ทั้งหมดที่เราทำมาเนี่ยแสดงว่าเราเข้าใจถูกเข้าใจถูกอะไรเข้าใจถูกว่าเราเนี่ยติดคุกอยู่ในคือโลกนี้มันเป็นคุกตัวเราตลอดชีวิตนี่เป็นนักโทษรอประหารนะถึงต้องให้ท่องว่าตายแน่ตายแน่นี่ๆๆๆๆเราเข้าใจถูกว่าเรานี่ตายแน่ตายแน่เพราะเราเป็นนักโทษประหารเราเข้าใจถูกว่าเราติดคุกเราเข้าใจถูกนี่มารมันเอากฎแห่งกรรมครอบเอาไว้เพราะฉะนั้นเราจะไม่ละเมิดกฎแห่งกรรมเมื่อเราไม่ละเมิดกฎแห่งกรรมกิเลสเลยทำอะไรไม่ได้มายั่วยุเท่าไรเท่าไรก็ไม่ได้อย่างนี้เรียกว่าเราเข้าใจถูกโลกเข้าใจถูกชีวิตเข้าใจถูกกรรมเข้าใจถูกว่ากิเลสมันคอยยั่วยั่วไงยั่วให้เราหลุดออกจากกลางท้องเจ้าค่ะชัดบ่ชัดเพราะเราไม่ยอมหยุดทำไงมันก็ต้องฝืน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 ด้วยการทำยังไงคิดเหนืออำนาจกิเลสพูดเหนืออำนาจกิเลสทำอะไรแม้แต่ล้างหน้าแปรงฟันก็ไอ้ที่ล้างหน้าแปรงฟันว่าเออกายเรามันยังสกปรกอยู่เพราะฉะนั้นจะทำให้มันสะอาดไม่จะทำเอาหล่อไม่จะทำเอาสวยจะทำเอาหล่อแล้วเดี๋ยวจะไปที่อื่นซะ เดี๋ยวไปตาหวงตาหวานโถเออถูขี้ใครยังทำตาหวานอยู่ไม่เข้าท่าชัดบ่เตรียมจะไปประกอบอาชีพน้อยนะเอาหน้ากากสวมตั้งหลายชั้นก็ทำไงพอกแล้วพอกอีกพอกเสร็จทาแล้วทาอีกทาแล้วเขียนแล้วเขียนอีกนั่นพอกหน้ากากนั่นน่ะจะไปประกอบอาชีพควรจะทำหน้าใสๆให้เขาให้ลูกค้าเข้าใจเราเข้าใจทุกลูกค้าเห็นหน้าทะลุใจน้อยเนี่ยเอาหน้ากากใสเสียท่านั่นอันนั้นทำไม่ค่อยถูกชัดบ่ก็ถ้าเราทำถูกอย่างนี้กลายเป็นว่าขณะที่เราเนี่ยจะทำงานอะไรก็ตามประกอบอาชีพอะไรก็ตามทำไร่ไถนาขอให้เอาใจไว้ที่กลางท้อง แล้วก็นึกองค์พระนึกถึงดวงแก้วไปก็จะทำให้ใจหยุดเที่ยว1ชั่วโมงขอ1นาทีก็เอาถ้า1ชั่วโมงให้2นาทีก็ยิ่งดีอ้าวเก็บใจให้หยุดเที่ยวระหว่างนั้นมันก็มีอะไรมาวอแวร์อยู่เรื่อยๆนะก็ต้องฝืนใจฝืนใจคิดดีๆพูดดีๆทำดีๆประกอบอาชีพดีๆหนักเข้าหนักเข้าเดี๋ยวจากหยุดเที่ยวก็กลายเป็นหยุดนิ่งหยุดนิ่งเมื่อไหร่สว่างเป็นตะวันเที่ยงขึ้นมาทันทีองค์พระปรากฏพรึบ
ถ้าทำอย่างนี้นะนะอย่างนี้เขาเรียกว่าปฏิบัติมรรคมีองค์แปดเจ้าค่ะนี่ไงนี่ไงนี่ไงนี่คือมีความเห็นถูกหรือเข้าใจถูกดำริถูกคือคิดถูกแล้วก็พูดถูกทำถูกเลี้ยงชีพถูกพยายามฝืนกิเลสถูกแล้วก็ตั้งสติถูกเอามาให้มันหยุดเที่ยวก่อนแล้วในที่สุดแล้วก็ตั้งก็หยุดนิ่งกลางทองเราองค์พระปรากฏทันทีถ้าจะเขียนรวมก็เลยกลายเป็นอย่างนี้มรรคมีองค์แปดก็สมบูรณ์ขึ้นการบรรลุธรรมก็จะเกิดขึ้นพระอัญญาโกณฑัญญะท่านฟังพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเทศไปตั้งแต่เริ่มต้นก็บอกว่าเออกามสุขันลิกานุโยคไม่เอานะตามใจตัวเองนะไม่เอาทรมานตัวเองนะไม่เอาต้องมรรคมีองค์แปดนี่แหละเอาท่านก็ส่งใจตามไปครบแปดประการท่านก็เลยบรรลุธรรมเข้าถึงพระธรรมกายภายในแล้วก็ได้บรรลุเป็นพระโสดาบันในการฟังธรรมจักรครั้งนั้นเองเจ้าค่ะแต่พวกเรานักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยานะนะไม่ได้ฟังมักไม่ได้ฟังธรรมจักรเก้าหูตัวเองฟังจากที่เล่าให้ฟังอีกทีเพราะฉะนั้นเข้าใจถูกมรรคมีองค์แปดอย่างนี้ก็ถือว่าได้แผนที่เอาไว้สู้กับกิเลสได้แล้วจะช้าจะเร็วนาแม้มืดตื้อมืดมิดก็มืดไปเถอะสู้อย่างนี้ไม่ยอมหยุดไม่ยอมยั้งไม่ช้าหรอกก็สว่างกันเอาพรรษานี้แล้วลูกนะก็ด้วยอานิสงส์ที่ได้ฟังพระธรรมจักรฉบับย่อก็ขอให้พวกเราทั้งหลายสามารถที่จะปฏิบัติมรรคมีองค์8ให้ได้ตลอดรอดฟังคือทุก1นาทีทุก1ชั่วโมงก็นึกถึงองค์พระนึกถึงดวงแก้วหรือว่าทำใจว่างๆ1นาทีแม้จะนอนก็นอนในอู่ทะเลบุญจะตื่นก็ตื่นในอู่ทะเลบุญจะประกอบธุรกิจการงานใดๆก็อยู่ในอู่ทะเลบุญอยู่ในอู่ทะเลบุญอย่างนี้ทั้งยืนเดินนั่งนอนเพราะฉะนั้นก็ขอให้นักเรียนอนุบาลฝันในฝันโรงเรียนฝันในฝันวิทยานี้จงเข้าถึงพระธรรมกายโดยทั่วหน้ากันในพรรษานี้เทอญ